ขอเริ่มเลยนะครับสวัสดีครับกราบเรียนอาจารย์สงครามนะครับเป็นเกียรติเป็นบุญเสมอที่ได้เจออาจารย์สุขภาพดีอาจารย์ได้เมตตาผมมาตลอด40กว่าปีทั้งเรื่องให้ความรู้และก็ความเมตตาในทุกด้านแล้วก็พี่ดารณีนะครับซึ่งให้ความรู้ผมว่าเราที่อยู่โรงเรียนแพทย์นี่เหมือนกบอยู่ในกะลาไม่เคยเห็นว่าโลกจริงๆเป็นยังไงจนกระทั่งเราไปประชุมด้วยกันแล้วก็เวลาได้พูดคุยกันถึงเห็นว่างานข้างนอกมันสำคัญกว่างานข้างในเยอะอาจารย์อังคณาซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผมเยอะเหลือเกินสมัยก่อนนี่พวกเราคงไม่เชื่อว่าจุฬาวินิจฉัย MDR ไม่ได้ต้องส่งแลบไปที่ศิริราชอาจารย์อังคณาดูให้แล้วก็จะโทรติดตามบอกผลทุกครั้งนะครับเราพูดเรื่องการบริหารจัดการผมชอบที่อาจารย์พลินพูดว่าเรื่องการบริหารจัดการในการรักษาเพราะไม่ใช่เรื่องความรู้มันเรื่องการบริหารจัดการสมัยก่อนจุฬาเนี่ยอาจารย์เขาที่เป็นหัวหน้าแลบเขาเก่งมากแต่เขาไม่สนใจวัณโรคไม่ใช่ priority เซตแลบเขาจะทำให้ได้แต่ทำให้เป็นกรณีพิเศษอาจารย์อังคณาทำด้วยใจรักและทำแล้วบริการเราให้คนไข้ขึ้นรถไปลงเรือถือ specimen ไปให้อีกสักอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ก็จะโทรผลมาเป็นทีละสเต็ปขึ้นแล้วค่ะขึ้นดื้อยาตัวนี้ตัวโน้นแล้วก็ราคาถูกด้วย นะครับอาจารย์วิภาที่ขยันเหลือเกินช่วยติดตามไปเลคเชอร์เพราะว่าข้อมูลนี้จะต้องแชร์ถึงจะได้มีความได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในทุกคนตอนที่ผมกลับมาใหม่ๆเรื่องวัณโรคเนี่ยนะครับอาจารย์ประดิษฐ์เจริญลาภที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกผมว่าวิสิตเลคเชอร์ทีบีนี่มากเลยสไลด์ผมทำหนเดียว30ปีไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันไม่มีอะไรใหม่นะครับความรู้ก็มีอยู่แค่นี้ยาก็มีอยู่แค่นี้ซึ่งจริงตอนนั้นจริงนะตั้งแต่มีไรฟามไปซินมาไม่มียาใหม่เลยนะครับแบ็คกราวด์เราทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติจนคนเลิกสนใจไปแล้วนะครับ 18,000 ปีก่อนเจอในโบนในวัว 7,000 ปีเจอในสปายของมนุษย์ยุคหินนะครับ 3,000 ปี BC นี่เจอในสปายของมัมมี่เพราะฉะนั้นโรคเก่าแก่มากนะครับ460ปีก่อนคริสตกาลนี่ฮิปโปเครติสบอกว่านี่คือโรคที่ most common diseaseเราลืมไปแล้วว่าสมัยก่อนนี่แค่200ปีก่อนนี่1ใน4ของคนอังกฤษที่ตายจากวัณโรคแล้วก็100ปีก่อนเนี่ย1ใน6ของคนในฝรั่งเศสตายจากวัณโรคทีนี้วัณโรคมันลดลงไปนี่มันไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งขึ้นเป็นเพราะคนเราสุขภาพดีขึ้นนะครับอยู่ดีกินดีวัณโรคก็ลดลงไปผมชอบมากเลยทุกครั้งที่ผมจะทำสมัยก่อนนี่ผมก็ต้องคลิกเข้าไปนับตัวเลขจากนะขอจากกระทรวงถ้าข้อเลขจากกระทรวงนี่ก็ช้า3ปีสมัยก่อนนะครับของจาก WHO ก็จะช้า2ปีเดี๋ยวคลิกเข้าไปเมื่อวานมีอัปเดตขึ้นมาหมดนะครับเป็นไดอะแกรมสวยๆให้ด้วยอันนี้ของอัปเดตของเมืองไทยนะครับก็ยังเป็นปัญหาเยอะที่สุดในเมืองไทยอยู่แต่ที่น่าภูมิใจพวกเราอาจจะจำไม่ได้สมัยก่อนนี่เราวินิจฉัยได้ปีนึง 30,000 กว่าคนนะครับเราก็รู้ว่ามันน่าจะมีแสนนึงแต่หายไปไหนหมดอีก 70,000ก็คืออยู่กับพวกเราเนี่ยแหละอยู่กับอาจจะเป็นครูที่มาสอนลูกเราอาจจะเป็นพี่เลี้ยงที่มาดูแลหลานเรานะครับแต่ว่าเราวินิจฉัยไม่ได้เพราะโรคมันอาการไม่รุนแรงนะครับการควบคุมวัณโรคนี่สไลด์นี้ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนมีอยู่3ข้อเท่านั้นเองวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องและรวดเร็วโดยเฉพาะในรายที่เสมียร์ positive เพราะพวกนี้จะอันตรายที่จะแพร่เชื้อเหมือนตอนนี้กลัวเรื่องโควิดบอกว่าไม่มีอาการก็แพร่ได้แน่นอนมันแพร่ได้แต่โอกาสจะแพร่คงเป็นสัดส่วนที่น้อยมากถ้าเรามาคอนเซนเทรตเรื่องนี้เรื่องหลักเราก็จะทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นดิอะโกโนซิสตอนนี้มีสิ่งที่มาช่วยเราเยอะทั้งยีนเอ็กซ์เพิร์ททั้งโมเลกุลาร์เทคนิคต่างๆเพราะนั้นวินิจฉัยให้รวดเร็วแล้วก็รักษาด้วยสูตรที่เหมาะสมที่เหมาะสมนี่คลิกเข้าไปก็จะมีมาหมดสูตรมาตรฐานในการรักษาวัณโรคนิวเคสที่ไม่เคยเปลี่ยนมา40ปีแล้วเพราะว่ามันได้ผล 99% วัณโรคนี่เป็นโรคเดียวที่รักษาแล้วหายขาดในระยะรวดเร็วตอนที่ผมเป็นอาจารย์ที่จุฬาใหม่ๆผมนั่งอยู่ตรงข้ามกับหมอเบาหวานคืออาจารย์ชูจิตเปล่งวิทยาคนไข้ท่านเยอะขึ้นเรื่อยๆคนไข้ผมหายไปเพราะว่าคนไข้ผมรักษาแล้วหาย6เดือนคนไข้ท่านเบาหวานรักษาไม่หายนะครับท่านหัวเราะเยาะผมว่าผมไม่มีคนไข้แต่ผมว่าของผมรักษาหายหมดนะครับ
สำคัญที่สุดในการรักษาวัณโรคคือการดูแลให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องจนครบกำหนดนี่คือข้อบริหารจัดการที่อาจารย์ผลินพูดถึงเมื่อกี้ทำไมต้องมีชุดเยอะแยะนะครับสมัยก่อนที่จุฬานี่ผมไปลิสต์แฟกเตอร์คนไข้ตั้งแต่มาถึงมีอาการจนกระทั่งเจอว่าเป็นวัณโรคนี่ใช้เวลาประมาณ7อาทิตย์มาถึงหนแรกเป็นไข้ได้ยาแก้ไข้แก้ไอว่าเป็นหวัดไม่หายกลับมาหนที่2หนที่3เอ็กซเรย์สั่งตรวจเสมหะกว่าจะกลับมาฟังผลกว่าจะได้7อาทิตย์ทั้งที่ FB positive ผมคุยกับอาจารย์นันทามารเนศที่ศิริราชอาจารย์บอกว่าคนไข้วัณโรคที่ศิริราชระยะนั้นเนี่ย1ใน3ที่ AB positive นี่ไม่กลับมารับยาเพราะตรวจแล้วทนไม่ไหวแล้วนะครับเนื่องจากการสื่อสารแล้วก็การบริหารจัดการผลออกมานี่ไม่เข้าไปถึงหมอที่ดูแลไม่ถึงคนไข้นะครับวัณโรคเป็นโรคซึ่งไม่มีลักษณะที่จำเพาะเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยหมอที่ไม่ชำนาญนี่คนไข้วัณโรคนี่เฉลี่ยมาหาหมอ5ครั้งก่อนหมอจะสงสัยวัณโรคไอก็รักษาหวัดรักษานิโมเนียนะครับรักษาอะไรไปสารพัดนะโรครีฟลักซ์โรคยอดฮิตกว่าจะคิดว่าเป็นวัณโรคนะครับแล้วเรื่องไดอะกโนสติกที่อาจารย์ผลินเพิ่งพูดไปเดี๋ยวนี้เรามียีนเอ็กซ์เพิร์ททราบว่าลงเกือบทุกแห่งนะครับสมัยก่อน FB เนี่ยคนที่ดูเก่งๆมีไม่กี่คนอาจารย์สงครามจำได้เจ้าหน้าที่ผมไปช่วยอยู่ที่สมาคมปราบวัณโรคตั้งหลายปีนะครับคุณวัฒนาซึ่งเก่งมากหาเจอทุกครั้งขอแต่มีเสมหะดีๆให้เขาจะหาเชื้อเจอทุกครั้งแต่คนอย่างนั้นก็หาน้อยลงไปเรื่อยๆ require training require ประสบการณ์แล้วปัญหาการบริหารจัดการโดยเฉพาะในจุฬาคนไข้มาหาหมอหมอคนนี้ส่งเอ็กซเรย์ส่งสปิวตัมหมออีกคนนึงเป็นคนอ่านผลคนอ่านผลเนี่ยไม่รู้แล้วผลสปิวตัมไปอยู่ที่ไหนติดอยู่ในแลบไม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการทั้งหมดนี้ทำให้การรักษาเรายังไม่ได้ผลซึ่งเป็นที่น่าเสียดายโรคที่รักษาง่ายที่สุดโรคหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้มียีนเอ็กซ์เพิร์ทซึ่งผมชอบว่าเหมือนเอ็กซ์เพรสโซนะครับยัดเข้าไปก็ได้ผลออกมาขอแต่เมนเทนทำให้ถูกระเบียบได้คำตอบที่เร็วขึ้นทีนี้ไกด์ไลน์นี่ผมเขียนให้ดูเฉยๆเพราะมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดวัณโรคนี่เป็นโรคเดียวในโรคทั้งหมดที่เรามีที่การรักษาเป็นแบบเดียวกันหมดถ้าคุณเป็นเบาหวานถ้าคุณเป็นความดันนี่สูตรเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ละสมาคมนะครับวัณโรคของโลกเราเนี่ยนี่เป็นการศึกษาที่มีมาตรฐานที่สุดว่ารักษาแล้วได้ผลนะครับโดยที่เป็น best treatment เท่าที่มีได้โดยมีข้อมูลซัพพอร์ตเยอะแยะนะครับวัณโรคดื้อยาเดี๋ยวเราจะพูดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไกด์ไลน์คลิกเข้าไปดูมีหมดนะครับผมนั่งว่างๆเมื่อวันก่อนนี้เองก็นั่งคลิกดูของสมาคมของกองวัณโรคนี่เอกสารสัก50เรื่องแล้วมั้งผลินคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตลอดอ่านไม่หวาดไม่ไหวก็คือข้อมูลตอนนี้ freely available สำหรับทุกคนนะครับทีนี้วัณโรคนี่เป็นโรคที่รักษาได้ผลดีที่สุดเราบอกได้เลยว่าอีก2อาทิตย์คุณจะสบายขึ้นจะกินข้าวได้6เดือนคุณหาย 198% 99% ไม่มีโรคไหนหายมากเท่านี้อีกแล้วทำไมเรายังเหลือวัณโรคอยู่นะครับปีละล้านกว่าคนทั่วโลกเมืองไทยยังปีละแสนคนทำไมนะครับก็เป็นเพราะว่าคนไข้กินยาไม่ครบทำไมกินยาไม่ครบประสบการณ์ที่จุฬาเองนี่ก็คือว่าคนไข้มาตรวจเราสั่งยาไปนัดกลับมาและเซเลนก็จะมาบอกว่าคนไข้ผิดนัดซึ่งถ้าใครเป็นเรียนกับผมผมจะโกรธมากบอกว่าคนไข้ผิดนัดคุณต้องตอบว่าคนไข้ไม่มาเพราะอะไรคนไข้ไม่มาตามนัดเป็นความผิดของหมอไม่ใช่ความผิดของคนไข้คุณไม่ดูว่าเขามาไม่ได้ลางานไม่ได้บ้านอยู่ไกลไม่มีคนพามาไม่มีค่ารถถึงต้องมีระบบ referral ระบบบริหารจัดการนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันดีทั่วโลกว่าถ้าไม่มีการ support คนไข้วัณโรคนี่จะกินยาครบไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยความเคารพอาจารย์ทั้งหลายผมไปเรียนเรื่องวัณโรคนี่ผมกลับมาผมไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งสัก10ปีหลังจากที่ผมอยู่ที่จุฬาอาจารย์ชัยเวชเชิญอาจารย์สุชาติดารามาศที่เป็นผู้อำนวยการกองวัณโรคขณะนั้นมาบรรยายผมก็ไปนั่งฟังด้วยอยากไปถามว่าช็อตคอร์สมีแล้วทำไมอาจารย์ยังใช้ TB1 อยู่ตอนนั้นอาจารย์สงครามจำได้ดีไทเซตเตอร์โซนกับไอโซไนซิสอาจารย์สุชาติตอบผมแล้วผมจำได้จนทุกวันนี้ว่าคุณหมอครับผมมีงบซื้อยาปีนึง7ล้าน
แต่เซตเตอร์โซนกับ TB1 เนี่ยรักษาคอสหนึ่งมัน70บาทถ้าคนไข้ซื้อได้แสนคนแสนคอสถ้าคนไข้แสนคอสกินยาครบทุกคนหาย 70% คือ 70,000 คนช็อตคอสของคุณหมอมัน 7,000 บาทต่อคอสผมซื้อยาได้ 1,000 คนกินครบหมดก็หาย 1,000 คนผมเลยทราบซึ้งแต่วันนั้นว่าวัณโรคเป็นโรคที่ต้องดูทั้งระบบไม่ใช่ดู1คนเราอยู่โรงเรียนแพทย์เราดูคนไข้1คนมาถึงหายาที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีวันนี้ถึงต้องมาพูดกันเรื่องนี้ว่าสูตรอาจารย์วิภาจำได้เราประชุมเลือกเอาสูตรไหนมันสำคัญก็คือว่าสูตรไหนก็ได้ผลทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มียาสูตรดีแค่ไหนคุณก็ไม่ได้ผลมียาคือทางกองวัณโรคจัดให้เข้าถึงได้ง่ายผมมีคนไข้วัณโรคดื้อยาที่มาจากยังจำได้เลยโรงแรมชั้นหนึ่งที่นี่รักษา reliable มากอายุ30กว่าทรีตครบ relapse กลับมาถึงดื้อยาผมไม่มียาใช้ผมนั่งดูคนไข้ตายไปต่อหน้าต่อตานะครับต่อมาเราเริ่มมียายามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยตอนนั้นคือที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกคนไข้ผมต้องนั่งรถไปเอายาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกขอยาเป็นครั้งๆไปซึ่งมันไม่เอื้อต่อคนไข้ใช่ไหมครับเราถึงต้องมีพวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้แต่ในเมื่อมียามันก็มีการใช้ยาผิดประเภทโดยเฉพาะไรในโซลิดนะครับซึ่งบอกโอ้โหยาดีฆ่าเชื้อได้สารพัดอย่างเราก็จะเข้าใจว่ายาดีนี่ยาดีคือยาที่ตรงกับโรคไม่ใช่ยาแพงยาดีคือยาที่คนไข้เข้าถึงได้เข้าถึงได้คือเราจัดยาให้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสูตรมันสำคัญถ้าเราไม่มีสูตรออกมาที่ตกลงกันทุกคนอยากเลือกสูตรที่ตัวเองชอบโดยที่มันต่างกันไม่มากนักอาจารย์ผลินก็หายาให้ไม่ได้ถ้าหายาให้ไม่ได้คนไข้เข้าไม่ถึงยารักษาคนไข้ที่จุฬาได้ผมขอยามากรณีพิเศษได้1คนไม่มีผลต่อการรักษาวัณโรคในภาพรวมของประเทศเลยนะครับสมัยก่อนผมนั่งลิสต์ว่าคนไข้ทำไมไม่มาเอายานะครับที่จุฬา1กินยาได้เดือนนึงก็สบายแล้วนี่ไอก็น้อยลงไข้ก็ไม่มีก็ถือว่าหายแล้วคนไข้ drop out นี่ 10% drop out ในเดือนแรกหลังจากเดือนแรกเพราะคิดว่าหายแล้วกินแล้วเกิดคันเกิดผื่นก็เลิกยาราคาไม่ใช่ค่ายาค่าเดินทางราคาเป็นค่าเวลาต้องลางานมานั่งรอ3ชั่วโมงกว่าจะได้ยานะครับไม่มีคนพามาซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดเพราะว่าเรานี่ยังคล่องแคล่วช่วยตัวเองได้บางคนมาไม่ถูกไม่มีคนพามาแล้วคนที่ผมชอบมากก็คือถามว่าป้าทำไมไม่มาเอายาแกบอกว่าก็มันไม่ได้มาผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรใช้คำสุดท้ายซึ่งเขาพูดความจริงก็คือไม่ได้มาทำไมไม่มาก็คือไม่ได้มานะครับแล้วก็วัณโรคน่ากลัวกว่าโควิดเยอะโควิดนี่เขาบอกว่า RO ประมาณ 2.2 วัณโรคนี่คนไข้คนเดียวแพร่เชื้อให้ได้14คนต่อปีเมื่อ10ปีที่แล้วมีคนไข้จากเมืองจีนนั่งเครื่องบินไปนิวยอร์กไปป่วยที่โน่นพบว่าเป็น TB ปรากฏว่าคนอยู่บนเครื่องติดเชื้อไป34คนเพราะมันเป็นแอโรโซลสเปรดจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับโควิดเนี่ยเราไม่กลัวหมอเชสมาที่นี่ไม่กลัวโควิดไม่มีใครใส่หน้ากากทุกวันนี้ผมออกจากบ้านลูกสาวซึ่งทำงานแบงก์ก็บอกว่าพ่อใส่หน้ากากเพราะว่าอ้วไม่ใส่ว่าเป็นหมอเชสไม่ใส่หน้ากากถ้าไม่ป่วยนะครับแล้วเราก็จำได้ว่าวัณโรคที่ไหนก็เป็นวัณโรคของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาวัณโรคให้ได้ผลดีความรับผิดชอบอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่คนไข้คนไข้กินยาไม่ครบเพราะเราไม่ช่วยให้เขากินยาครบเราไม่ช่วยให้เขากินยาได้ง่ายเราไม่ช่วยให้เขาเดินทางมารับยาสะดวกเราไม่ช่วยให้เขาไม่ต้องอดอยากมาซื้อยาซึ่งอาจารย์ผลินทำอยู่ยาส่งไปถึงทุกที่ที่พวกเราจะไปช่วยกันจ่ายแต่ต้องตามเกณฑ์เพราะถ้าใช้ยาไม่ตามเกณฑ์มันก็จะเกิดเชื้อดื้อยาใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือโควิดซึ่งผมดูอัปเดต day to day ผมจะพูดเรื่องนี้มากก็เป็นเพราะว่าผมนั่งดูโควิดด้วยความหงุดหงิดว่าถ้าเราทุ่มเท resource กับความตั้งใจให้โควิดเหมือนกับให้วัณโรคเหมือนกับโควิดวัณโรคหมดไปแล้วนะครับ resource อเมริกาให้ 8.2 บิลเลียนนะครับอิตาลีรีลิสมา4บิลเลียนเพื่อจะมารักษาโรคซึ่งต่อให้มันเบิร์นเอาไปเลยก็ยังผลน้อยกว่าวัณโรคปีต่อปีนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองส่วนหนึ่ง
นะฮะทุกวันเลยผมนั่งดูเนี่ยนั่งนับเพราะว่าผมทะเลาะกับลูกผมจะบังคับผมใส่หน้ากากทุกวันภรรยาผมซึ่งเป็นหมอเอ็กซเรย์ก็วิ่งไปขวนขวายกักตุนหน้ากากนะครับซึ่งผมไม่ใส่นี่คือคนไข้ที่ไปเข้าที่จุฬานะครับหมอที่จุฬานี่ผมเป็นหมอเชสกว่าจะมาถึงผมก็จะผ่าน GP ผ่านเม็ดแล้วค่อยถึงเชสนะครับคนไข้ก็ไอมาตรวจ 2-3 หนได้ยาต่อมาไอออกเลือดมาไอมา 4-5 เดือนตรวจเจอก็มาโรงพยาบาลมีแกวิตี้ FB positive สั่งยาชัดเจนผมเจอคนไข้สั่งยาให้แล้วก็นัด1เดือนเราบอกผมก็ contact tracing ตามมาตรฐานเอาเมียเอาลูกมาตรวจแกไม่มาตรวจเพราะหายไปเลยแล้วก็ตามไม่ได้เนื่องจากเป็นเรียกว่าเป็นแรงงานต่างถิ่นย้ายที่ไปเรื่อยๆตามงานนะครับเพราะการรักษาวัณโรคก็ต้องมีการควบคุมมีมาตรฐานในการวินิจฉัยมีมาตรฐานในการรักษาแล้วมีมาตรฐานในการควบคุมนี่เป็นตัวอย่างคนนี้ที่ผมชอบมากข้างหลังนี่คือพยาบาลซึ่งทำงานวัณโรคสำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตเราไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเราวินิจฉัยโรคถูกต้องแล้วเขาจะเป็นคนดูแลให้บานคนนี้เนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เป็นวัณโรคเรียนจบม.6ไม่มีงานทำนั่งอยู่บ้านเล่นเกมทั้งวันแม่บอกไอเป็นไข้ FB positive TB spread advanced แม่เป็นแม่ค้าอยู่คลองเตยไปขายของทุกวันตั้งแต่ตี4นัดมารับยาแกไม่มาพยาบาลคนนี้คุยเรียบร้อยรู้ว่าจะให้มารับยาได้ต้องให้แม่พามาแม่แกก็พามาทุกครั้งแต่เนื่องจากแม่ขายของกว่าจะเสร็จก็คือเที่ยงเราก็เปิดคลินิกให้แกบ่ายโมงบอกว่าบ่ายโมงเลิกงานแล้วเอาลูกมารับยาคนนี้ก็รักษาหายขาดได้ก็คือใช้ดอทตามสถานการณ์อาจารย์ยุทธิชัยไม่ชอบอาจารย์ยุทธิชัยต้อง official dots นะครับเราเถียงกันเรื่องนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเรา flexible แต่สำคัญคือ flexibility คนไข้เราไม่มีเหมือนกันแต่เรื่องที่ flexible ไม่ได้ก็คือมาตรฐานในการวินิจฉัยกับการรักษานะครับเพราะจะรักษาวัณโรคดื้อยาคุณก็ต้องมี culture โดยอาจารย์ลักษณาจะช่วยเราidentify ได้เร็วขึ้นทั้งโดยโพรบโดยอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรามีไกด์ไลน์นะครับที่เจอที่จุฬาประจำตอนที่ผมเริ่มทำดอทเอายาวัณโรคมาอยู่ที่หน่วยผมก็จะมีหมออินเฟคชันมาขอเพราะคนที่กินยาหลายหนแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไครทีเรียของการดื้อยาถูกไหมฮะไม่ดีขึ้นมันสารพัดสาเหตุคนไข้มีโรคอื่นคนไข้เป็น COPD คนไข้มีเบาหวานซิโรซิสนะครับต้องมีเคาน์เตอร์หรือว่ารักษาไปแล้ว AB ยัง positiveก็อาจจะเป็น MOTT ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมี culture ถ้าเรามีเกณฑ์การรักษาวัณโรคไม่ยากแต่ต้องทำงานร่วมกันนะครับผมจะให้ดูอันนิดหนึ่งแล้วผมชอบมากอันนี้นะครับเห็นได้มาเมื่อวานนี้เองว่าถ้าเรามีปัญญาทำกราฟิกเห็นไหมเขาดูโควิดเคสวันต่อวันตั้งแต่วันที่28มกราจนถึงเมื่อวานนี้เมืองไทยเราอยู่อันดับหนึ่งมาก่อนแล้วก็ตอนแรกก็นิดๆหน่อยๆนะครับนี่ไล่มาทุกวันนะครับเห็นไหมฮะฮ่องกงเกาหลีแล้วก็พักหนึ่งอันนี้ก็คือตอนแรกผมพูดกับเพื่อนว่าไม่ต้องตื่นเต้นหรอก local spread มันน้อยมากมีแต่ case import จนกระทั่งเกาหลีแล้วอิตาลีแล้วก็อิหร่านที่ผมถามอาจารย์คณาเมื่อกี้ว่าทำไมบ้านเราไม่มี local spread นะครับเพื่อนผมที่ไม่ใช่หมอทุกคนบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขปิดข่าวรับรองว่าเราไม่หมอเราไม่เคยปิดข่าวนะครับให้ปิดเราก็ไม่ปิดใช่ไหมครับรัฐมนตรีสั่งว่าไม่ให้บอกเราก็จะบอกนะครับเราไม่กลัวผมไม่คิดว่าหมอคนไหนกลัวรัฐมนตรีถ้าเขามาสั่งไม่ให้บอกนะครับที่น่าสนใจคือพลินเราทำวัณโรคอย่างนี้แต่ละหน่วยเคสเท่าไหร่รักษาครบกี่เปอร์เซ็นต์วิ่งขึ้นมาเป็นเรียลไทม์ผมไม่รู้นะผมไม่มีความสามารถแต่ผมเห็นแล้ววิชวลลี่มันมองทันทีว่าใครยังด้อยอยู่ใครจะต้องไปปรับปรุงใครซึ่งดีแล้วต้องรักษาตำแหน่งไว้นะครับที่จะบอกของเราก็คือว่าวัณโรคนี่โรคเก่าแก่จนป่านนี้เลยเรายังรักษาไม่ได้ผลอาจารย์ตอนที่ผมเข้าเป็นอาจารย์คนแรกอาจารย์ชัยเวชซึ่งทำเรื่องวัณโรคอยากให้ผมช่วยทำงานผมก็ไม่ได้สนใจผมมีโรคอื่นเยอะแยะอาจารย์บอกว่าตอนนั้นนี่อินซิเดนต์เรา128ต่อแสนชาตินี้ผมจะเห็นต่ำกว่า100ต่อแสนหรือเปล่าวิสิตอาจารย์บอก
ผมก็บอกก็ดูเรทดูอะไรเดี๋ยวก็ต่ำเดี๋ยวนี้เท่าไหร่155ใช่ไหมฮะหลังสุดมากกว่าเป็นเพราะเราเก่งขึ้นเราดูได้เคสได้เยอะขึ้นเคสจริงๆอินซิเดนต์มันน่าจะลดลงแต่ว่าเรา more aware แต่ก็แสดงว่าเรายังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีเรียกว่ามี high burden countryทั้งที่เรามีคนที่มีความรู้เรามี resource เราอยู่ขาดที่การบริหารจัดการโรงเรียนแพทย์อาจารย์อัดเพิ่งมาขอกล่าวพาดพิงนิดนึงสมัยเรื่องใหญ่ของเราที่ไม่ขาดการบริหารจัดการคือผมอาจารย์อัดอาจารย์สุมาลีเราเป็นเพื่อนนอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนรักกันเลยแต่เราไม่รู้เลยว่าใครทำอะไรอยู่วัณโรคที่ศิริราชทำยังไงผมก็ไม่รู้วัณโรคที่รามาทำยังไงผมก็ไม่รู้อาจารย์สุมาลีพูดประชุมทุกครั้งก็พูดแต่เรื่อง COPD กับแอสมาคือไม่มีการแชร์ข้อมูลเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่กองวัณโรคเดี๋ยวนี้เนี่ยความก้าวหน้าใน 5-6 ปีนี้เนี่ยผมประทับใจมากก็คือการบริหารจัดการคนไข้เข้าถึงยาคนไข้ได้รับยาที่ถูกต้องแล้วมีการรายงานมีการลงทะเบียนนะครับตั้งแต่มียาใหม่คือเบต้าควีไลน์กับเดลามานิดเนี่ยนะครับการรักษาวัณโรคจะเปลี่ยนไปเยอะแต่หลักการมันไม่เปลี่ยนวินิจฉัยถูกต้องเลือกสูตรยาที่เราเลือกไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแต่เป็นสูตรยาที่เราหายามาได้ผลดีรับได้ผมเองต่อให้ญาติพี่น้องผมเป็นก็รับยาตามสูตรนี้ได้นะครับตอนเราอยู่โรงเรียนแพทย์เราอยากเลือกสูตรที่เราชอบหนึ่งเลือกสูตรที่เราคิดว่าดีกว่า2ทั้งที่ความแตกต่างกันไม่มากนะครับหมอเราที่เก่งทุกคนนี่ก็คือเราไม่เชื่อคนอื่นแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อคนอื่นจนกระทั่งผมเชื่อคนไข้คนไข้บอกเราว่าทำอย่างนี้เขาหายทำอย่างนี้เขาได้ผลทำอย่างนี้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับผมเป็นกรรมการทั้งที่ทุกคนรู้ว่าผมเบื่อประชุมที่สุดนะครับก็ด้วยความหวังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้เรามองวัณโรคเนี่ยต่างไปจากเดิมโรคนี้ยังมีความสำคัญมากสำคัญกว่าโควิดนะครับโควิดเดี๋ยวก็ได้เอานะครับแต่วัณโรคอยู่กับเราเนี่ยมีรีซอร์สความรู้มีหมดแล้วเครื่องมือก็มีหมดแล้วระบบบริหารจัดการเราดีขึ้นเยอะดึงทุกคนเข้าสู่ระบบเมื่อวันก่อนนี้ซานูฟี่มาเดินยาที่โรงพยาบาลเอกชนผมจะไรพาสเพนจีนหรือยาอะไรสักตัวหนึ่งผมว่ายาพวกนี้มันไม่ควรจะออกนอกกองวัณโรคเลยเพราะว่า abuse แล้วมันดื้อยามาเราก็จะใช้ยาไม่ได้ผลวัณโรคตอนนี้เป็นโรคที่รักษายาเราก็แทบจะฟรีหมดการตรวจก็เรียกว่าเบิกจ่ายตามประกันสุขภาพทั่วหน้าหมดแต่ก่อนเรามีปัญหาเรื่องยาไปคนไข้เข้าไม่ถึงแลบส่งไม่ได้นะครับแลบเดี๋ยวนี้เราก็กระจายยาเราก็กระจายนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาวัณโรคต่อไปนี้ถ้ายังไม่ได้ผลตอนนี้เนี่ยเบอร์เดนอยู่ที่เราระบบมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วทำงานต่อไปนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายต้องถามตัวเองตลอดว่าที่เราทำเนี่ยเทียบกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างเทียบกับทั่วโลกเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผมคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆและจะดีขึ้นกว่านี้ไปอีกที่อาจารย์ชัยเวชถามว่าชีวิตนี้จะได้เห็นหรือเปล่าผมคิดว่าผมคงจะทันเห็นขอบคุณครับ